และสำหรับทีมฟุตบอลหญิงของไทยนะคะก็ปิดฉากไปแล้วในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนนะคะไทยคว้ารองแชมป์นะคะในขณะที่เจ้าภาพฟิลิปปินส์ก็คว้าแชมป์ในครั้งแรกทีมชบาแก้วจริงๆก็เป็นสายเลือดใหม่ถือว่าได้รองแชมป์ก็ไม่เสียหายนะคะทดสอบผ่านจากการแข่งขันในครั้งนี้แต่ว่าก็มีรายการใหญ่ก็คือการลุ้นไปฟุตบอลโลกในปีหน้าด้วยติดตามจากคุณพงษ์วิสิทธิ์อินทรนันท์รายงานจากประเทศฟิลิปปินส์ค่ะหลังจากที่ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดสายเลือดใหม่เดินหน้าฝ่าฟันโปรแกรมสุดโหดที่แข่งแบบวันเว้นวันมาถึงรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนได้สำเร็จแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถต้านทานความร้อนแรงของเจ้าภาพฟิลิปปินส์และเสียงเชียร์ในสนามรีซอลเมมโมเรียลเกือบ 10,000 คนได้ก่อนท่ายไป0ประตูต่อ3จบด้วยตำแหน่งรองแชมป์อีกครั้งคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าทีมชบาแก้วไทยนะครับจะไม่สามารถคว้าแชมป์อาเซียนครั้งนี้มาครองได้นะครับแต่ว่าก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีครับก่อนจะไปลุ้นตั๋วฟุตบอลโลกในปีหน้าครับเมื่อมองถึงภาพรวมก็ถือเป็นผลงานที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับอายุเฉลี่ยของผู้เล่นที่โค้ชมิโยโอกาโมโตะเลือกที่จะให้โอกาสนักเตะหน้าใหม่และนักเตะดาวรุ่งเกือบทั้งหมดซึ่งก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มทีมชุดนี้ถูกคาดหมายว่าอาจจะไม่ผ่านรอบแรกด้วยซ้ำแต่กลับจบลงด้วยการคว้ารองแชมป์มาครองได้อย่างประทับใจกองเชียร์พร้อมกับการแจ้งเกิดของผู้เล่นหน้าใหม่หลายคนที่จะก้าวมาเป็นกำลังหลักของทีมชบาแก้วไทยในรายการต่อไปโดยเฉพาะการชิงตั๋วไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปีหน้าโค้ชตั้งเป้าหมายไว้อยากได้แชมป์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นวันเกิดเขาด้วยมาครั้งนี้อะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้เขาได้แชมป์แต่ว่าเราก็สู้เต็มที่ทุกคนคือโค้ชเขาก็ลองผู้เล่นใหม่ๆด้วยอะไรด้วยค่ะแล้วก็เราก็ทำมาทุกแมตช์ทุกนัดก็ทำมาได้ดีที่สุดแล้วก็ได้เรียนรู้คู่ต่อสู้ที่เขาได้พัฒนาขึ้นมาเยอะพอสมควรค่ะฟุตบอลหญิงเนี่ยไม่ว่าอายุเท่าไหร่เนี่ยไม่เคยทำให้เรารู้สึกว่าเสียใจเลยเพราะว่าฟุตบอลหญิงโคตรสู้เลยทุกชุดขอให้น้องตั้งใจนะครับแล้วพี่อย่าไปเชียร์น้องที่บอลโลกครั้งที่3ครับแต่อีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ที่หลายฝ่ายเป็นห่วงก็คือระยะเวลาก่อนถึงรอบเพลย์ออฟชิงตั๋วฟุตบอลโลกในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเกือบ7เดือนต่อจากนี้ที่ฟุตบอลหญิงไทยจะไม่มีโปรแกรมลงแข่งขันในระดับนานาชาติเลยซึ่งบรรดานักกีฬาจะต้องดูแลสภาพร่างกายของตัวเองให้พร้อมที่สุดก่อนเข้าแคมป์ทีมชาติหนูว่ามันก็แทบทุกคนเลยนะคะมันเป็นค่อนข้างยากที่จะดูแลตัวเองให้ต่อเนื่องด้วยอะไรหลายอย่างแล้วก็ด้วยระยะเวลาที่มันแบบนานมากๆก่อนที่จะมีแคมป์ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องดูแลตัวเองมากกว่าเดิมแล้วก็พยายามแบบคิดถึงอย่างส่วนตัวหนูก็จะคิดถึงแบบทาร์เก็ตแล้วก็เป้าหมายที่เราอยากไปถึงให้มากๆจะได้แบบย้ำตัวเองว่าต้องทำอะไรอยู่เตรียมตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยそのアジア競技大会なくなったところはในขณะที่โค้ชมิโยโอกาโมโตก็บอกว่าแผนงานเบื้องต้นก็จะพยายามหาที่บุญเครื่องให้ได้ในช่วงฟีฟ่าเดย์ก่อนและในเดือนพฤศจิกายนก็จะเริ่มเข้าแคมป์เก็บตัวซึ่งถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะพาทีมไปเก็บตัวและอุ่นเครื่องที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงสิ้นปีด้วยเพื่อให้พร้อมที่สุดสำหรับภารกิจลุ้นตั๋วไปฟุตบอลโลกซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดสำหรับนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่19กรกฎาคมนี้เวลา4ทุ่มส่วนโปรแกรมรอบเพลย์ออฟชิงตั๋วไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายระหว่างทวีปจะแข่งขันกันในระหว่างวันที่18ถึง23กุมภาพันธ์ปีหน้าโดยจะคัดเพียง3ทีมไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพต่อไปผมสิทธิ์ธรนันท์ไทย PBS รายงานจากประเทศฟิลิปปินส์ฟุตบอลหญิงถึงแม้ว่าจะได้รองแชมป์แต่ว่าหลายๆคนให้การชื่นชมเพราะว่าใช้สายเลือดใหม่มาเล่นในรายการนี้ค่อนข้างมากทีเดียวนะคะแล้วก็รายการต่อๆไปนะคะมีแผนที่จะดึงนักเตะในลีกต่างชาติเข้ามาร่วมทีมด้วยเพื่อเป้าหมายในการคว้าตั๋วไปชิงแชมป์โลกให้ได้อีกครั้งนึงค่ะ